ไปดูเรื่องที่เฉาสะเทือนวงการสีกากีจริงๆคุณผู้ชมคะเมื่อตำรวจสภ.คูคตจังหวัดปทุมธานีนะบุกข้ามจังหวัดเลยนะคะไปจับตำรวจชุดสปอสของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่ตำรวจแก๊งนี้เนี่ย8คนด้วยกันนะมีผู้การชลบุรีด้วยนะคะร่วมกับพวกที่เป็นตำรวจ8คนแล้วก็พลเรือน2คนค่ะไปอุ้มผู้ต้องหาเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ไปรีดเงิน140ล้านบาทนะคะทำมาแล้วถึง6ครั้งล่าสุดถูกจับกุมตัวได้หมดแล้วนะคะ10คนที่ถูกจับกุมเนี่ยตามรายชื่อก็มีพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะมีพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์วาสุพันธ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะมีพันตำรวจโทเสถียรรัตน์พงษ์ไทยรองผู้กำกับสภ.หนองขามจังหวัดชลบุรีพันตำรวจตรีพรเทพเพชรนวลสารวัตรสอบสวนสภ.วังจันทร์จังหวัดระยองนะคะมีพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตารองผู้บังคับการสอท.2ค่ะมีพันตำรวจตรีนครราชนนทศรีราชพันตำรวจโทปฐมพงษ์มีอยู่ร้อยตำรวจเอกสมบุญบุตรดาเลิศแล้วก็มีพลเรือน2รายนะคะก็คือนายพิสิทธิ์คณิสรพานีหรือว่าในต้นแล้วก็นายวีระนาทรัพย์หรือว่าในบอยนะคะทั้ง10คนค่ะกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะแล้วก็ข้อหาร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมหรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตนะคะแล้วก็มีข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย3ข้อหาด้วยกันคุณผู้ชมคะคดีนี้เนี่ยไปไล่เรียงไทม์ไลน์ดูกันหน่อยนะคะสืบเนื่องจากมีผู้เสียหาย6คนค่ะประกอบไปด้วยนายธนินทร์วัฒน์นายเศรษฐวุฒินายอภิรักษ์นายจักริดนายพัฒนะแล้วก็นายเกียรติศักดิ์เข้าไปแจ้งความนะคะกับตำรวจสภ.คูคตจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมของสปอสภูธรจังหวัดชลบุรีบุกเข้าไปจับกุมแล้วก็ตรวจค้นเนี่ย3จุดด้วยกันนะคะไล่เรียงดูกันหน่อย3จุดนี้จุดแรกเหตุเกิดขึ้นภายในบ้านหมู่บ้านซอยหนองรังแง4นะคะแขวง3วาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพโดยมีการจับกุมตัวนายธนินทร์วัฒน์หรือว่านายเป้แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนที่สน.คันนายาวค่ะจุดที่2เป็นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะแต่ที่นี่เนี่ยไม่พบตัวนายเศรษฐวุฒิเนื่องจากเจ้าตัวเดินทางไปต่างประเทศจุดที่3ค่ะเป็นบ้านพักในพื้นที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อต้องการจะจับกุมตัวนายอภิรักษ์แต่ไม่พบตัวเช่นเดียวกันทีนี้หลังจากเข้าค้น3จุดอะค่ะก็มีการนำตัวนายทวินนินวัฒน์หรือว่านายเป้ไปลงบันทึกจับกุมที่สภ.คันนายาวแล้วก็นำตัวไปที่ภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากนั้นนายเป้บอกแบบนี้นะว่าได้พบกับพลตำรวจตรีกำพลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งพลตำรวจตรีกำพลเนี่ยมีการพูดคุยเรื่องของคดีความเส้นทางการเงินว่ามันไปพัวพันกับครอบครัวของนายเป้นะหลังจากนั้นพลตำรวจตรีกำพลได้มีการแจ้งกับนายเป้บอกว่าพี่มีทางออกให้แล้วก็ยังบอกด้วยว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้ลองเขียนมาสิคำนี้เนี่ยกลายเป็นวลีเด็ดตอนนี้เลยคุณผู้ชมคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นทางด้านของพลตำรวจตรีกำพลก็ได้นำตัวนายธนินทร์วัฒน์หรือว่านายเป้ไปที่ห้องซักถามนะคะซึ่งอยู่ด้านข้างของห้องพลตำรวจตรีกำพลเนี่ยแหละค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดสปอสอยู่ด้วยแล้วก็มีนายพิสิทธิ์หรือในต้นเข้ามาพูดคุยเคลียร์คดีให้กับนายเป้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวของนายเป้ได้มีการเสนอเงิน20ล้านบาทแต่ว่านายพิสิทธิ์ไม่พอใจแล้วก็บอกกลับมาว่าต้องการเงิน120ล้านบาทนายเป้ก็เลยต่อรองเหลือ65ล้านบาทได้ไหมแต่ว่าขณะนั้นนะคะมีนายวีระหรือนายบอยเข้ามาในห้องอีกคนนึงแล้วก็บอกกับนายเป้ว่าให้อยู่เฉยๆจะเคลียร์ให้จบส่วนเงินเนี่ยให้นำมาให้กับนายต้นนะคะพอเคลียร์เรื่องเงินกันได้แล้ววันเดียวกันช่วง5ทุ่มค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสปอสภูธรจังหวัดชลบุรีก็มีการนำตัวนายเป้ออกจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วก็นำตัวนั่งรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าเอาผาดสีดำทะเบียนป้ายแดงเลยนะซึ่งผู้เสียหายเนี่ยก็นั่งไปกับนายบอยนะคะไปยังสภ.บางละมุงแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นไปที่ชั้น4ของสภ.ซึ่งเป็นที่ทำการของตำรวจชุดสอปสภูธรจังหวัดชลบุรีเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นก็มีการคุมตัวนายเป้เอาไว้ที่สภ.บางละมุงนะคะจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันที่24พฤษภาคม2566ค่ะ
ในเป้ก็โทรศัพท์ติดต่อไปยืมเงินจากเพื่อนแล้วก็ญาตินะคะได้เงินมาจากในเค29,200,000 บาทในพุ8,000,000 บาทนางสาวใหม่28,000,000 บาทค่ะแล้วก็มีการแจ้งให้นายเศรษฐวุฒิทราบว่านายพิสิทธิ์เนี่ยได้มีการเรียกเงินในส่วนของตนเป็นเงินจำนวน20,000,000 บาทแล้วก็ให้นายเศรษฐวุฒิหาเงินจำนวนดังกล่าวมาให้นะคะหลังจากนั้นเขามีการนัดส่งเงินกันคุณผู้ชมคะส่งกัน2จุดด้วยกันจุดแรกเป็นเงิน20,000,000 บาทคือตำรวจชุดนี้บอกว่าให้นำมาส่งภายในลานจอดรถในซอยหมู่บ้านพื้นที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะส่วนจุดที่2จำนวนเงิน85,200,000 บาทให้เอามาส่งภายในหลังวัดในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทีนี้พอเขามีการนำเงินไปมอบให้ตามที่นัดหมายกันแล้วชุดจับกุมก็ได้มีการนำตัวในเป้ไปที่สภ.แสนสุขนะคะเพื่อนำตัวส่งพนักงานสอบสวนโดยจุดนี้มีพลตำรวจตรีกำพลนั่งรออยู่ที่สภ.แสนสุขด้วยและพลตำรวจตรีกำพลเนี่ยก็มีการสั่งการให้พันตำรวจเอกณรงค์ซึ่งเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเข้ามาควบคุมตัวแล้วก็ทำสำนวนให้ในเป้ได้รับการประกันตัวออกไปนะคะหลังจากนั้นกลุ่มของนายพิสิทธิ์หรือว่าในต้นและนายวีระหรือว่าในบอยได้นัดพบกับนายเศรษฐวุฒิผู้เสียหายอีกรายนึงที่บินไปต่างประเทศบอกว่าให้นำเงินมามอบให้อีก30,000,000 บาทพร้อมกับขอเข้าเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันออนไลน์นะคะนอกจากนี้กลุ่มของในต้นและในบอยก็ยังได้เรียกเงินจากหุ้นส่วนของผู้เสียหายอีกหลายครั้งรวมเป็นเงิน50,000,000 บาทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้เสียหายเขาเริ่มรู้สึกโอ้ยมันมากขึ้นมันยิ่งแบบเรียกซ้ำๆซ้ำๆของเงินมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยปรึกษากันคุณผู้ชมถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าวแล้วก็เลยนำหลักฐานไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสภ.คูคตจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นที่มาของการเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมต้องตามกันต่อแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดผบ.ตร.สั่งเด้งเรียบร้อยแล้วค่ะสั่งเด้งผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมพวกนะคะแต่ก็ยังไม่มีการออกหมายจับนะคะฝั่งของพลตำรวจโทอาชญน ไกรทองค่ะบอกว่ากรณีนี้ผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรสั่งการให้บิ๊กโจ๊กแล้วค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพร้อมด้วยผู้บัญชาการภาค1นะคะผู้บัญชาการภาค2ควบคุมกำกับดูแลการสอบสวนอย่างใกล้ชิดคดีนี้บอกเลยต้องทำแบบตรงไปตรงมานะคะให้ไปรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วจากนั้นก็จะมารายงานละค่ะดำเนินการทางวินัยหากข้อเท็จจริงมีมูลต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อไปด้วยนะคะในชั้นนี้นะครับยังไม่มีการขออนุมัติออกหมายจับการตำรวจชุดดังกล่าวแต่อย่างใดแต่มีการสอบสวนมีการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งมีความคืบหน้าไปมากพอสมควรในส่วนสุดท้ายนะครับนโยบายของท่านผบ.ตร.ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะครับในเรื่องของนโยบายกวาดบ้านตัวเองถ้าตำรวจคนไหนทำผิดนะครับก็จะต้องดำเนินคดีทุกรายนะครับไม่มีปล่อยปละละเว้นแม้ว่าข้าราชการตำรวจจะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็จะต้องดำเนินการนะครับในช่วงนี้ก็คงมีเรื่องในเรื่องของท่านแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งขณะนี้นะคะทางผบ.ตร.เนี่ยมีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง8นายมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมนะคะเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายกระทบกับการทำคดีและความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยยืนยันนะคะว่าขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้วค่ะถึงตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับหรือจับกุมผู้ใดตามที่มีกระแสข่าวนะคะคดีนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากทางภูธรจังหวัดชลบุรีเขาสืบสวนนะคะพบการกระทำผิดพนันออนไลน์ก็นำมาสู่การตรวจค้น3จุดด้วยกันตามที่มีการกล่าวหามีการจับกุมกันจริงๆคุณผู้ชมรายละเอียดของคดีพนันออนไลน์เนี่ยชุดสืบสวนที่ผบ.ตร.ตั้งขึ้นมาต้องไปตรวจสอบตรงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเรียกรับเงินจริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันเป็นทุกประเด็นที่สังคมจับจ้องในตอนนี้ล่ะค่ะขณะเดียวกันบอกเลยนะคะว่าการเรียกรับเงินจำนวนมากตามที่กล่าวหามาเนี่ยต้องรอให้ชุดสืบสวนเข้าไปตรวจสอบก่อนทางพลตำรวจโทอาชญน์บอกว่าพลเรือน2คนที่ถูกกล่าวหานะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับตำรวจทั้ง8นายอย่างไรจะไปตรวจสอบประวัติด้วยค่ะเพราะว่าตามที่มีการกล่าวอ้าง2คนเนี่ยนะคะถูกจับกุมในคดีอื่นคือจะไปดูว่าตรวจสอบว่ามีคดีอื่นๆพ่วงไปด้วยหรือไม่
ขณะเดียวกันนักข่าวก็ถามคำถามด้วยนะวลีเด็ดตอนนี้ล่ะค่ะเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาค่ะนักข่าวถามว่านี่มันหมายถึงการเรียกรับเงินใช่หรือเปล่าค่ะผบ.ตร.เนี่ยมีการสอบถามประเด็นนี้หรือไม่คือต้องไปถามกับทางผู้บังคับการภูธรชลบุรีใช่ไหมคะที่เป็นคนต้นเรื่องที่มีคนเอาไปอ้างว่าไปจ่ายเงินมา140กว่าล้านที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมฝั่งของโฆษกตำรวจบอกเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอก่อนรอไปถึงการสอบถามประโยคนี้ก่อนเพราะเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนต้องไปสืบสวนสอบสวนให้กระจ่างในทุกประเด็นที่มีการร้องเข้ามานะคะยอมรับว่าเรื่องนี้มันสร้างความเสียหายอย่างมากละค่ะต่อองค์กรตำรวจแต่ยืนยันว่าจะดำเนินการโปร่งใสตรงไปตรงมาทำให้ความจริงปรากฏย้ำตรงนี้นะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันนะคะผบ.ตร.เองก็สั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้ในทุกมิติเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะกรณีที่โซเชียลมีเดียแชร์ภาพผบ.ตร.ไปมอบรางวัลให้กับฝั่งของพลตำรวจตรีกำพลคนที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะภาพนี้ล่ะคุณผู้ชมฮะโฆษกตำรวจชี้แจงว่าการมอบรางวัลที่เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นการมอบรางวัลให้กับบุคคลแต่เป็นการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานทั้งประเทศค่ะส่วนภูธรจังหวัดชลบุรีก็เป็นการมอบตำรวจเป็นการมอบให้กับตำรวจทุกนายนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านของการจราจรงานที่เห็นในภาพเนี่ยจัดมอบรางวัลไปเมื่อ18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะคือเป็นรางวัลผลงานปฏิบัติงานดีเด่นตามมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะคือเป็นช่วงของปีใหม่ที่ผ่านมาก็เลยมีการจัดมอบรางวัลแล้วครั้งนั้นมีหน่วยงานสังกัดตำรวจได้รับรางวัลกว่า30หน่วยงานด้วยกันนะคะทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูประวัติกันบ้างค่ะประวัติของพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรนะคะปัจจุบันเนี่ยอายุ54ปีเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่45ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุรีในการแต่งตั้งผู้บังคับการผู้บัญชาการนอกวาระประจำปีที่ทดแทนตำแหน่งว่างจากการเข้าโครงการสับเปลี่ยนกำลังพลตำแหน่งนี้ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่นะคะเมื่อช่วงธันวาคมปี65ค่ะแล้วกรณีที่พลตำรวจตรีกำพลนะคะได้รับแต่งตั้งเลื่อนขึ้นจากรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดจันทบุรีค่ะขึ้นมาเป็นผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุรีแทนอดีตท่านเดิมคือท่านเดิมเนี่ยถูกย้ายเข้ากรุนะคะถ้าจำกันได้เนี่ยท่านเดิมในเก้าอี้นี้ถูกย้ายเข้ากรุไปจากกรณีเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาแก๊งทวงหนี้ในภูวิลล่านะคะนอกจากนี้ค่ะหลังได้รับตำแหน่งยังตกเป็นข่าวร่วมคณะเพื่อนตำรวจไปร่วมเฟรมกับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้กว้างขวางในพื้นที่ชลบุรีนะคะคือในภาพเนี่ยถึงขั้นมีการถือพานนะคะเป็นเหมือนพานพวงมาลัยคล้ายกับเข้าไปกราบขอบคุณจนต่อมาเนี่ยรัฐมนตรีสุชาติก็ออกมาชี้แจงบอกนี่เป็นภาพของการเข้ามาเหมือนสวัสดีปีใหม่ตามประเพณีเท่านั้นทีนี้ถ้าไปดูเส้นทางชีวิตราชการคุณผู้ชมนะพลตำรวจตรีกำพลเนี่ยเติบโตในพื้นที่ภาค2มาโดยตลอดนะคะบรรจุเป็นรองสารวัตรสืบสวนที่สภ.ศรีราชาชลบุรีดำรงตำแหน่งสำคัญในพื้นที่ภาค2ค่ะไม่ว่าจะเป็นรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดตราดผู้กำกับสภ.วังจันทน์จังหวัดระยองผู้กำกับสภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีก่อนจะได้ขึ้นมาเป็นผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุรีกระทั่งล่าสุดนี่แหละค่ะถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินผลประโยชน์สูงถึง140ล้านด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็ถูกเด้งนะคะมาปฏิบัติหน้าที่ที่สปกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่ความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับแล้วก็หมายเรียกผู้กระทำความผิดในคดีนี้นะคะซึ่งเป็นตำรวจแล้วก็เป็นพลเรือนมากกว่า10คนค่ะและถ้าหากศาลอนุมัติแล้วก็จะมีการเรียกมารายงานตัวที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนจะมีบุคคลระดับผู้การด้วยหรือไม่อันนี้ไม่สามารถบอกได้โดยเบื้องต้นจะแจ้งข้อกล่าวหาตามป.อาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและมาตรา149ฐานเรียกรับผลประโยชน์หรือยอมรับทรัพย์สินโดยมิชอบนะคะทั้งนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลได้จนกว่าศาลจะอนุมัติหมายจับและหมายเรียกค่ะล่าสุดนักข่าวของเราพยายามสอบถามเรื่องนี้นะคะไปยังพลตำรวจตรีกำพลผู้การจังหวัดชลบุรีเนี่ยแหละค่ะเจ้าตัวรับโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาเนี่ยตอนนี้กำลังจะทำรายงานชี้แจงไปถึงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่วนรายละเอียดทั้งหมดก็เป็นไปตามที่พลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนไปแล้ว
ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเดินทางเข้ามารายงานตัวที่สปกตรหรือยังท่านบอกว่ายังไม่ได้เดินทางมาเนื่องจากยังไม่เห็นคำสั่งนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะคดีนี้นะคะถูกพูดถึงก็คือมีตำรวจ8นายแล้วก็มีพลเรือน2รายด้วยกันค่ะไปเปิดดูประวัติของพลเรือน2รายที่ว่าปรากฏประวัติก็ไม่ธรรมดาคุณผู้ชม1คนเนี่ยนะคะอ้างตัวว่าเป็นหลานชายทหารยศเสมาแล้วส่วนอีก1คนเนี่ยนะคะเคยถูกจับช่อโกงธุรกิจน้ำมันแล้วก็มีประวัติเคยก่อเหตุคดีเพียบเลยค่ะไปไล่เรียงดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะตามรายงานนะคะย้อนประวัติไปดูประวัติของนายวีระนาซับหรือว่านายบอยค่ะเคยถูกจับในพื้นที่ชลบุรีพร้อมกับพวกรวม8คนนะคะของกลางที่เจอก็เป็นตู้เกมไฟฟ้าหรือว่าตู้สล็อตค่ะสภาพแผงวงจรไฟฟ้าอยู่ด้านในครบทุกตู้ทั้งหมดที่จับนี่60ตู้นะคะตำรวจบอกว่าการจับกุมครั้งนั้นสืบทราบมาว่ามีนายทุนลักลอบนำตู้สล็อตมาเก็บไว้ในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งอยู่ในย่านบางละมุงชลบุรีค่ะแล้วการจับกุมครั้งนั้นนายวีระคนนี้อ้างตัวบอกตัวเองเนี่ยเป็นหลานชายของเสค่ะคือเป็นนายทหารระดับเสนะคะสังกัดอยู่ในทหารในแห่งหนึ่งในพื้นที่กทม.ซึ่งก่อนหน้านี้มีการร่วมหุ้นกับนายทุนหลายคนมาเช่าอาคารพาณิชย์แห่งนี้เพื่อจะเก็บตู้สล็อตค่ะคือรอเปิดให้บริการในพื้นที่เมืองพัทยาตำรวจยังพบด้วยนะคะหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับพร้อมกับนายวีระพบเป็นลูกชายนายตำรวจระดับผู้บังคับการจังหวัดอีกด้วยค่ะอันนี้คนแรกนะส่วนอีกคนนะคะชื่อว่านายพิสิทธิ์หรือนายต้นก็มีรายชื่อโผล่ร่วมขบวนการด้วยนะคะพบว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกัน5พฤษภาคมปี64นายต้นคนนี้ถูกชุดคอมมานโดร่วมกับตำรวจทางหลวงจับกุมในข้อหาช่อโกงทรัพย์ค่ะไปจับได้ที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7กม24พื้นที่บางเสาธงสมุทรปราการนะคะแล้วการจับกุมครั้งนั้นนายต้นอ้างตัวเป็นเจ้าของบริษัททำธุรกิจค้าน้ำมันค่ะมีการติดต่อกันกับผู้เสียหายระบุว่ามีน้ำมันส่วนเกินจากโรงกลั่นปตท.จะนำมาขายในราคาที่ถูกถามว่าถูกยังไงถูกกว่าท้องตลาดเดือนละประมาณ10ล้านลิตรแล้วสามารถขายได้ในราคาลิตรละ23บาทคุณผู้ชมคิดดูผู้เสียหายสนใจนะคะสั่งซื้อประมาณ 200,000 ลิตรส่วนเงินแบ่งจ่ายชำระ2งวดค่ะงวดแรกจ่ายไป 3,400,000 กับ 60,000 บาทแล้วงวดที่2 1ล้านกับ 100,000 บาทนะคะปรากฏสุดท้ายค่ะผู้เสียหายได้รับน้ำมันแค่ 38,000 ลิตรจากที่สั่งไป 200,000 ลิตรนะคะในต้นเนี่ยใช้ข้ออ้างว่าจะทยอยส่งน้ำมันที่เหลือภายใน2สัปดาห์แต่ปรากฏพอถึงเวลาตามกำหนดไม่สามารถติดต่อได้ค่ะหายวับไปเลยนะคะผู้เสียหายต้องไปแจ้งความกับทางสภ.ปากเกร็ดและก็ถูกหมายจับจนกระทั่งจับได้ขณะที่กำลังเดินทางกลับชลบุรีค่ะแม้ว่าการสอบสวนในต้นคนนี้จะให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าเป็นความเข้าใจผิดกันแต่พอไปตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดไปเจอในต้นเคยก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะหลายคดีแล้วค่ะทั้งเรื่องของช่อโกงยักยอกลักทรัพย์ครอบครองยาเสพติดจากนั้นก็มีการนำตัวส่งไปที่สภ.ปากเกร็ดต้นเรื่องแล้วค่ะตามรายงานพฤติกรรมที่ทางผู้กำกับสภ.คูคตรายงานนะคะก็เป็นการรายงานตรงไปถึงผบ.ตร.พบว่าในต้นคนนี้ถือเป็นตัวละครสำคัญคุณผู้ชมจำชื่อในต้นให้ดีนะคะในต้นหรือนายพิสิทธิ์ค่ะในต้นเนี่ยเป็นตัวกลางกับทางผู้เสียหายเคลียร์คดีให้เสนอราคาเคลียร์คดีครั้งนี้เมื่อผู้เสียหายเสนอราคาไปจำได้ไหมคะเป้รักผู้การเท่าไหร่เขียนมาผู้เสียหายเสนอราคาไป20ล้านแต่ในต้นแสดงความไม่พอใจเสนอตัวเลขกลับไป120ล้านบาทสุดท้ายเนี่ยเจรจาต่อรองลงมาเหลือ65ล้านบาทส่วนอีกคนก็คือนายวีระหรือนายบอยเนี่ยมีการพูดกับทางผู้เสียหายทำนองที่ว่าให้อยู่เฉยๆเนียนๆพี่เคลียร์ให้จบแล้วจ่ายเงินที่พี่ต้นได้เลยนอกจากนี้คุณผู้ชมยังพบว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนตัวกลางสำคัญเป็นคนนัดหมายกับเหล่าบรรดาผู้เสียหายนะคะส่งมอบเงินตามจุดต่างๆซึ่งจะพบนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามตกลงคือมีการเจรจาจำนวนเงินเพิ่มไปเรื่อยกระทั่งยอดมันสูงกว่า140ล้านที่ว่าแล้วก็เป็นเหตุทำให้ผู้เสียหายเกิดความไม่พอใจต้องเข้ามาแจ้งความกับตำรวจดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวรอดูนะ
พราะว่าจุดส่งมอบเงินนะเบื้องต้น2จุดใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดแรกปทุมธานีจุดหนึ่งขึ้นเหนือไปเชียงรายด้วยใช่ค่ะโอ้โหดูประวัติแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเคยก่อเหตุเนี่ยพัวพันกับคดีสีเทาอื้อเลยคุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้นะคะความคืบหน้าของคดีค่ะนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเกาะติดบรรยากาศเลยนะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะพบว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างเงียบเหงานะคะโดยประตูทางเข้าออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังถูกปิดล็อกเอาไว้ค่ะแต่ว่าด้านในเนี่ยยังคงมีตำรวจบางส่วนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะคะพอสอบถามตำรวจที่อยู่ภายในกองบังคับการนะคะบอกว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่หรอกน้องกลับไปเลยก่อนที่จะมีการล็อกประตูแล้วก็เดินกลับเข้าไปด้านในทันทีนะคะนอกจากนี้นักข่าวของเราก็ไปตรวจสอบที่บริเวณบ้านพักประจำตำแหน่งของผู้การชลบุรีก็พบว่าบ้านปิดเงียบเลยนะไม่มีใครอยู่เช่นเดียวกันนะคะขณะที่บริเวณช่องจอดรถของผู้การอ่ะรถก็ไม่อยู่นะคะเจ้าตัวไม่ได้เข้ามาทำงานคุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะไปสอบถามชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณรอบๆกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเขาลือกันแซดเลยนะบอกว่าเก้าอี้ผู้การชลบุรีเนี่ยแม้มันอาถรรพ์จริงๆ7เดือนเด้งมาแล้ว2รายคุณผู้ชมชาวบ้านค่ะเขาต่างพากันลือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเก้าอี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีซึ่งมีอำนาจครอบคลุมดูแลสถานีตำรวจมากถึง23แห่งนะคะแต่ละแห่งล้วนแล้วแต่เป็นโรงพักขึ้นชื่อเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดชายทะเลมีสถานบริการมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่สภ.เมืองชลบุรีสภ.ศรีราชาสภ.หนองแขมสภ.บ่อวินสภ.แหลมฉบังสภ.เมืองพัทยาและสภ.สัตหีบคือทุกโรงพักอ่ะขึ้นตรงกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีหมดเลยนะคะแล้วก็นับได้ว่าแต่ละโรงพักเนี่ยเป็นโรงพักชั้นดีเยี่ยมค่ะที่นายตำรวจระดับผู้กำกับการไปจนถึงนายตำรวจชั้นประทวนต้องการจะเข้ามานั่งเก้าอี้ในพื้นที่ทองคำแห่งนี้นะคะทีนี้เนี่ยพบว่าตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีที่ชาวบ้านเขาลือกันว่าอาถรรพ์เนี่ยนะคะที่ผ่านมาเพียงแค่7เดือนเกิดเรื่องราวอื้อฉาวหลายอย่างต่อเนื่องนะคะจนทำให้ผู้การชลบุรีถูกโยกย้ายมาแล้วถึง2คนด้วยกันเริ่มจากเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2565ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้พลตำรวจตรีกิตธเนศธนนันทวีสิทธิ์นะคะไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแต่อยู่ได้ไม่ถึง2เดือนค่ะก็ถูกผบ.ตร.เนี่ยนะเซ็นคำสั่งย้ายเข้ากรุโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมหลังจากมีข่าวพัวพันการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาคดีดังที่เมืองพัทยานะคะจนกระทั่งเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ส่งพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภากรเนี่ยแหละเดินทางมารับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีคนใหม่นะคะแล้วก็พบว่าตลอดระยะเวลาการทำงาน4เดือนเศษที่ผ่านมาเนี่ยนะจากที่มีภาพข่าวปรากฏในสื่อมวลชนพบว่าผู้การชลบุรีคนนี้มีผลงานดีเยี่ยมให้เห็นมาโดยตลอดเลยนะคะจนกระทั่งมาเกิดเรื่องราวอื้อฉาวแบบนี้ขึ้นที่เพิ่งจะโดนผบ.ตร.เซ็นคำสั่งย้ายเข้ากรุภายในเย็นวันนี้ค่ะ